เตะทารพีสีเขียวนะครับงานจากเขาเป็นซีครับจะมีปลาใหญ่ๆก็มีแบบมันเป็นโขดกลางบ่อทรายเป็นช่องแคบๆเหมือนเป็นแบบเป็นอ่าวกัดแล้วนะครับใหญ่ด้วยครับเรียบร้อยครับใช้ดีเลยนะครับใช้ดีเลยนะครับน่าจะเป็นชะโดนะครับตัวนี้ชะโดจริงๆโอฟี่เลยนะครับตัวนี้ช่อนยักษ์ครับผมโอ้โหตีกันอีกแล้วครับผมช่อนยักษ์ครับตัวนี้คงไม่ต้องบรรยายน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเทียบดูครับผมกับแขนนะครับหัวใหญ่กว่าข้อมือนะครับหัวใหญ่กว่ากำปั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะกับเตะทรพีสีเขียวนะครับเต็มๆปากเลยครับสายโอเว่นหนึบนะครับลุยสวะลุยอุปสรรคนะครับเป็นสาหร่ายเมื่อกี้นะครับมาสักครู่นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นี้เป็นแค่ PE3 เองนะครับก็สบายๆเลยครับกับช่อนไซส์นี้นะครับจริงๆไม่อยากจะบอกน้ำหนักครับเดี๋ยวจะโดนด่าในคลิปตอนโพสต์อีกนะครับแต่ผมมั่นใจว่าตัวนี้ไม่ต่ำกว่ากิโลเกือบครึ่งอะไรประมาณนั้นแน่ๆนะฮะดูกันชัดๆครับผมเตะทรพีสีเขียวนะครับจากคายเวนซีครับกับหมายที่เป็นบ่อทรายนะครับแต่ว่าบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้จะเป็นโขดนะครับเป็นเกาะกลางบ่อทรายนะครับก็จะตีเลาะไปตามผักตบนะครับผลที่ได้ก็เป็นอย่างนี้ครับด้วยแอคชั่นที่เตะดังดีดังเพราะนะครับยั่วยวนกวนประสาทปลานะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าได้ยินเสียงก็อดใจไม่ไหวนะครับอดใจที่จะกัดไม่ไหวแต่ทรพีสีเขียวงานจากค่ายเวนซีครับผมพร้อมด้วยสายเว้นหนึบนะครับเหนียวๆนะครับสุดยอดครับผมโอเคนะครับ